มาแล้วครับเฮเบตี้ยิงเข้ามาเฮเบตี้ยิงลูกนี้ติดแซงของกำพลครับไม่เข้าครับโอ้โหมาแล้วครับจอมเซฟนี่ในเวทีบอลถ้วยเอเชียมาต่อเนื่องในลีกไทยเลยนะครับยังไม่ได้ประตูที่2ครับแบงคอกยูไนเต็ดครับแต่ปีนี้เฮเบตี้ยังไม่มีจังหวะในการมีดวงกับจุดโทษเลยครับแต่ยิงไปโดนเซฟครับก่อนหน้านี้ก็พลาดจุดโทษในเกมเจอกับเชียงใหม่นะครับแล้วก็ท่าเรือโอ้จังหวะนี้กำพลพุ่งเซฟตรงเลยครับแต่ทำให้เกมยังไม่ขาดครับตอนนี้ยังตามลูกเดียวครับราชบุรียังอยู่ในเส้นทางนะครับยังอยู่ในโอกาสที่จะได้อย่างน้อยๆ1แต้มนะครับสำหรับราชบุรีมา